Khi mà phải chơi một mình thì sức mạnh thầy đã ghi rồi. Khi phải chơi với gái, sức mạnh nhân dân 3.โอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูพีชแนลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับโอเคครับวันนี้เราก็มาเล่นนาคอร์สในตำแหน่งจังเกิลเหมือนเดิมนะครับนาคอร์สในแพทเนี้ยก็ถือว่ายังเล่นได้นะครับถ้าเราออกเทรดเทมในปัจจุบันนะครับวันนี้ก็จะมาสอนการเดินเกมครับวันนี้ก็เจอป้าของหนูก็จะเป็นอ้อยนะครับอ้อยเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่โหดนะครับก็คือน้องเอาอีนะครับหรือว่าใครจะเรียกว่าอ้อยก็ได้นะครับในตัวอ้อยเนี่ยเป็นตัวที่ไฟเตอร์ที่โหดค่ะการที่เจอมันก็อาจจะเล่นยากนิดหนึ่งนะครับในตัวของนาคอสเนี่ยก็ต้องเป็นตังนำมาถึงสู้ได้นะครับรุ่นของนาคอสเนี่ยที่พี่แนะนำก็จะเป็นอเวก10สปิริต7แล้วก็ดูเลอร์3แล้วก็ดันคอส10นะครับส่วนเซตเทมเนี่ยออกผ่านชิ้นเดียวแล้วที่เหลือก็ออกเป็นดาเมจได้เลยนะครับอย่างที่รู้นะครับว่าแพทเนี้ยให้ฟาร์มตรงข้ามมังกรเล็กนะครับแล้วก็มาจบที่มังกรเล็กให้ได้นะครับเพราะมังกรเล็กอะถือว่าสำคัญมากในช่วงต้นเกมอะเราต้องทำประโยชน์ให้ได้เยอะนะครับเนื่องจากฟาร์มอะเล่นยากนิดนึงในการที่เราตังนำเขาเนี่ยมันก็ทำให้เราเล่นง่ายแล้วก็เก็บความหนุนไปได้นะครับจังหวะนี้ก็รีบขึ้นไปเลยนะครับเราก็จะเห็นในแมปนะครับว่ามีแหวนอยู่นะครับเดี๋ยวเราเคคลิปกันก่อนแล้วก็เข้าไปที่มังกรเล็กกันนะครับตอนนี้ฝั่งเขาก็น่าอยู่อีกพุ่มนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปตีเขากันนะครับในตอนนี้เรายังไม่มีตีนะครับแล้วก็เข้าแล้วถอยก่อนเนื่องจากป้าเขามาเติมนะครับในช่วงต้นเกมเนี่ยเราก็ยังไม่มีสีนะครับถ้าสมมุติว่าฝั่งหนูมาเยอะกว่าแล้วก็ปล่อยให้มังกรเข้าไปนะครับไม่ต้องเสี่ยงครับสมมุติว่าเราเข้าไปแย่งถึงเราได้มังกรเนี่ยถ้าเราตายอ่ะมันก็ไม่คุ้มนะครับเผลอๆเข้าไปนี่คือตายแล้วก็เขาได้มังกรด้วยเนี่ยหมายถึงให้ฝั่งหนูรวยยิ่งขึ้นนะครับถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องฝืนเลยแล้วก็ยกไปเลนล่างเลยนะครับพอออกขวานได้ครึ่งหนึ่งเนี่ยก็ออกไปลองทักกันซีซีนะจังหวะนี้เราเห็นอ้อยแล้วก็ถอยนะครับในเกมเนี้ยมีอายาก็ต้องระวังด้วยนะครับการที่สู้กับอ้อยก็ยากนิดหนึ่งนะครับอายาเนี่ยมันจะทำให้อ้อยถึกขึ้นนะครับแล้วก็กลับไปฟาร์มรอมก่อนเกิดด้วยนะครับตอนนี้เราต้องรีบผ่านตังนะเราก็เห็นในแมปนะครับว่าอ้อยอยู่ตรงนั้นนะครับต้องพยายามดูแมปบ่อยๆนะครับว่าการเล่นเกมมันทำมันง่ายขึ้นนะครับจังหวะนี้แล้วก็ขึ้นไปช่วยเพื่อนกันนะครับพี่คิดว่าฝั่งหนูน่าจะเอามังกรกันอยู่นะเดี๋ยวเราเข้าไปร้ายกันนะครับเนื่องจากเรามีอันตีกับพานิชนะครับแล้วก็น่าจะร้ายได้อยู่นะครับพานิชก็เก็บไว้ช็อตท้ายเนี่ยจังหวะนี้เราหนีได้เลยนะครับตัวนักคอร์สมันเป็นตัวที่ผิวมันสามารถหนีได้ละแต่วันนี้พิงก็กลับไปเติมเลือดด้วยนะครับเพราะว่าถ้าพีมฝืนฟาร์มเนี่ยอาจจะตายได้เขามาเก็บงานได้นะครับเพราะบัฟของมังกรเนี่ยถ้าเราตายมันก็จะหายไปนะครับบัฟของมังกรเนี่ยถือว่าสําคัญมากเลยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราตีแรงขึ้น 30% ทำให้เราฟาร์มไวขึ้นแล้วก็อาจจะรวยฝั่งนู้นได้เลยนะครับเพราะเนื่องจากเราอะฟาร์มไวแล้วก็ไปแก๊งเลนไวด้วยนะครับอย่างที่พีมบอกนะว่ามังกรแผ่นเนี้ยสําคัญมากในช่วงต้นเกมอะแห่มังกรก่อนนะครับเพราะดักเซียร์ในช่วงต้นเกมแรกๆเนี่ยมันช่วยทันตีป้อมแหน่งก็จริงแต่ว่าป้อมในต้นเกมอ่ะมันถึกมันก็ยังไม่มีประโยชน์มากขนาดนั้นนะครับให้แนะนําว่าให้ไปเอามังกรดีกว่าสำหรับคนที่เล่นป่านะครับสำหรับคนที่จะเล่นป่าเนี่ยต้องอ่านเกมไม่ขาดนะครับเพราะถ้าอ่านไม่ขาดเนี่ยอาจจะโดนเก็บไปได้นะจังหวะนี้แล้วก็เข้าไปแก๊งกับเพื่อนนะครับอาญาเนี่ยควรจะฆ่าตอนที่มันไม่ขึ้นใครนะครับเพราะว่าตอนที่มันไม่ขึ้นใครเนี่ยมันจะเป็นตัวที่อาจจะแบบไม่ได้เก่งมากนะครับเนื่องจากสกิลของอาญามันก็เลยไม่โดนฆ่านะครับมันอยู่ได้สองสามวินะครับจังหวะนี้เราก็มาตีมังกรเล็กต่อนะครับเนื่องจากฝั่งนู้นเก็บอ่ะเราก็ได้มังกรเล็กแน่นอนนะครับมังกรเล็กแพทเนี่ยก็ถือว่าสําคัญนะครับเพราะเราฆ่าได้เนี่ยมันก็ได้ตังค์ประมาณ101เลยนะครับเดี๋ยวพอเราเคคิสเสร็จแล้วก็ลงเล่นกลางกันต่อนะครับแล้วก็มารับเวฟกลางด้วยนะครับแล้วก็ให้เมจไปด้วยนะครับแบ่งๆกันฟาร์มในแพทเนี้ยถึงจะแท็กไปก็ไม่ได้รวยมากเท่าไหร่นะครับถ้าเขาอยู่ใกล้ๆนะตัวนี้พี่ก็จะมารับบัฟฟ้านะแต่แวนตีอยู่จังหวะนี้ก็ฝืนไม่ได้แน่นอนครับเนื่องจากบัฟฟ้ามันเดินมาถึงพิมพ์ตีไปเนี่ยมันก็รีนะครับเดี๋ยวเราก็ถอยไปฟาร์มของเราต่อได้เลยในแพทเนี้ยคนที่จะเวทบ่อยๆนะครับยิ่งเราเวทเยอะมันทําให้เราเล่นง่ายแล้วของหนูเล่นยากนะครับเนื่องจากป้าแพทเนี้ยมันทําให้การเล่นยากแล้วก็จนนะครับมันไม่รวยมันแพทก่อนๆนะครับการที่เราเข้าไปเวทเนี้ยป้าเขาก็จะจนมากนะครับตัวอ้อยเนี่ยตัวเราต้องเงินนํามากเลยนะถึงจะสู้กับอ้อยได้เพราะอ้อยเป็นตัวที่ดาเมจแรงนะครับแท่งเงินเท่าๆกันเนี่ยนะคอจะสู้ไม่ได้แน่นอนครับเราก็จะเห็นในแมปนะครับว่าโอเมฆาดันไม้เราก็ไปเคคลิปได้เลยนะครับถ้าโดนล็อกในป้อมเนี่ยไม่เป็นไรแน่นอนเลือดเราเต็มนะครับเราก็ใช้อันติเคคลิปแล้วก็ยกเลนไปได้เลย
พอออกผ่านฟาร์มได้แล้วเราก็จะขึ้นเป็นสเปียร์ออองกินูนะครับแต่วันนี้เราเห็นแหวนนะครับแล้วก็เข้าไปเก็บงานได้เลยพยายามดูแมปบ่อยๆนะครับว่าเพื่อนจะเอาตัวไหนเนี่ยแล้วก็เข้าไปซ้อนกับเพื่อนได้เลยมันทำให้เก็บฝั่งนู้นเป็นง่ายนะคอสเนี่ยก็เป็นตัวที่เติมเกมไวเท่าเนื่องจากสกิลผิวอะไรเงี้ยสกิลขั้นที่มาเยอะและคูดาวอ่ะไม่ได้เยอะเลยนะครับมันทำให้การที่ว่าเราสามารถเติมเกมได้ไวนะครับแล้วก็หนีได้ไวแล้วก็สปีดพุทได้นะครับสปีดพุทเนี่ยก็ถือว่าจำเป็นนะครับการแยกดันอะไรเงี้ยนะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าเกมเนี่ยมันชนะกันที่ป้อมนะจังหวะนี้พิมพ์เห็นอ้อยเจ็บนะครับและเขาแหลมออกมาก็โดนเราเก็บไปงานไปนะครับพอเราดักพุ่มอยู่นะครับตอนนี้พิงก็ขึ้นไปเคคลิปเดินบนนะดันเวฟคลิปที่สูงไว้นะครับแล้วก็ยาวไปเอาด้านของมังกรเล็กด้วยนะครับพอเคลียร์ชีวิตเสร็จมังกรเล็กเนี่ยอย่างที่พิมบอกถือว่าเป็นอะไรที่สำคัญนะครับยิ่งเราฆ่าได้1ตัวเนี่ยก็ได้100บาทนะครับเราฆ่าได้4ตัวก็เงินนำ400เลยนะครับในแพทเนี้ยให้เอามังกรเล็กเอามังกรใหญ่ถือว่าสำคัญมากนะครับในตัวของนาคอเนี่ยก็สามารถแยกดันได้นะครับเนื่องจากเป็นตัวที่พิวแล้วครับคือถ้าใครมาเก็บงานเขามันก็สามารถโจ๊กหนีไปได้เลยนะคะแถวนี้แล้วก็เวทคีตัวเล็กด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะรอดูนะคะว่าฝั่งเขามากันไหมถ้าไม่มากันเดี๋ยวเราจะขึ้นป้องกันนะครับก็จะเห็นโอเมกับอาย่าเขามากันนะแล้วก็โยกมาเลนกลางได้เลยแล้วก็จะเห็นเวฟคีปเราเดินมานะคะแล้วก็เข้าไปเคลียร์ได้เลยนะครับพยายามดันเวฟให้สูงไว้นะครับในตัวของนาคอเนี่ยเป็นตัวที่มีประโยชน์มากถ้าสำหรับคนที่เล่นเป็นนะคะในตัวของพีก็ยังเล่นช่ำไม่มากเท่าไหร่นะครับยังมีหลุดบ้างอะไรบ้างนะครับตอนนี้พีก็มาเอามังกรต่อเลยนะครับอย่างที่รู้ดีนะคะว่าในตัวของนาคอสอ่ะเมื่อตีเขา4ครั้งอ่ะมันจะยกศัตรูขึ้น1ครั้งก็ตีกับสตันนะครับแล้วในส่วนท่า1เนี่ยสามารถใช้ได้2ครั้งท่า2เนี่ยพอใช้แล้วอ่ะมันจะสกิลกว้างออกไปนะครับดาเมจก็จะแรงขึ้นนะครับในส่วนของอันตีของนาคอสเนี่ยมันก็จะรับสถานะด้วยนะครับไม่ติด CC อะไรตรงนั้นนะครับในการคอมโบก็ให้ใช้ท่า2และท่า1ยกแล้วก็ท่า1แล้วก็อันตีนะครับมันจะคอมโบกับครั้งแฝงที่เรามาก็คือเดวิลนะครับมันใช่ว่าเราใช้อันตีมันจะคูลดาวน์ท่า1ท่า2นะครับมันจะรีคูลดาวน์ทำให้เรากลับมาใช้ได้อีกทีนึงครับจังหวะนี้เรนโบว์ก็มีไฟแล้วก็เข้าไปช่วยเพื่อนนะครับสกิลติดตัวของอาญาก็ถือว่าโกงนะครับแต่ว่าถ้าโดนลุมเนี่ยยังไงก็ตายนะครับในตัวของก้อยเมื่อกี้ก็เลือดน้อยด้วยครับแล้วก็ด้วยความที่เกมเรานำด้วยนะเฟลพิมนำในตัวนะขอเนี่ยต้องเวลนำนะถึงว่าชนะนะครับถ้าเวลเท่ากันแล้วมีอาญาเงี้ยยังไงแล้วก็ตายตรงนี้พี่ก็ขึ้นป้อมเพื่อนนะครับในการตีป้อมของนาคอนะให้เคสสกิล2ตีนะมีการตีป้อมแรงขึ้นนะครับในตัวนะขอเนี่ยถ้าเกมตามเราสามารถสปีดพุทได้นะครับการแยกดันนะครับตอนนี้ถอยก่อนนะครับเขาเลือกโรนะครับในตัวแวนอย่าพยายามอย่าไปสู้ใกล้ๆนะครับว่าแวนอาจจะอันติยัดหน้าเราอาจจะตายได้นะฮะถ้าเลือกครึ่งหนึ่งจังหวะนี้แล้วก็มาเวทบัฟฟ้ากันนะครับก่อนที่จะเอามังกรนะครับจังหวะนี้พี่จะแชนตีแล้วก็พันิดด้วยนะครับเพราะว่าอ้อยเป็นตัวที่เดินเกมไวด้วยนะครับคือมันโหดเป็นซอร์แมนมาส่งทำทีเนี่ยมันก็ถึงทีแล้วเดี๋ยวพีก็เลยฟาร์มนะครับอย่างที่พีบอกนะถ้ายิ่งเราอินเวดเยอะเท่าไหร่อ่ะป้าสมมุติจะเล่นยากค่ะตอนนี้มีไฟเล่นกลางนะพีจะเล่นตีมก่อนนะครับการที่พีโยกออกมาเนี่ยอาจจะไม่โดนดาเมจในบางครั้งนะครับเพราะว่าเนื่องจากมังกรเนี่ยมันจะถึกแล้วก็ตีแรงด้วยนะครับเดี๋ยวเราต้องรีบตีไปนะครับแล้วก็ไปช่วยเพื่อนต่อเพื่อนก็ยื้อไฟให้เรานะครับพอเราได้มังกรเนี่ยเราก็กลับไปฟาร์มหาเลือดก่อนนะครับถ้าเลือดเราเหลือครึ่งหนึ่งเนี่ยอาจจะเล่นยากนิดนึงในรูนที่พี่เอามาก็จะมีดูดเลือด3เม็ดก็ทำให้เล่นง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องกลับบ้านแล้วก็กลับมาฟาร์มเราต่อทำทามมิ่งก่อนนะครับเก็บบัฟฟ้าเก็บอะไรเลยนะครับจริงๆบัฟฟ้าเนี่ยจะให้คนอื่นกันได้แต่เนื่องจากพิมเลือดเหลือน้อยแล้วก็ไม่มีฝั่งเรานะครับพี่ก็เลยขอเก็บไปเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปรอดักอยู่ในพุ่มนะเผื่อมีแครี่เผื่อมีเมดเดินผ่านมาแล้วก็ดักเก็บงานไปได้เลยนะครับจังหวะนี้เขาก็ไม่เดินมาพี่ก็มาเคลียร์กลางก่อนครับดันเวฟคิมให้สูงๆไว้นะเขาจะได้ดันป้อมเราไม่ได้นะครับตอนนี้ก็ขึ้นเป็นโอมิอาร์มนะครับแล้วก็จะออกเป็นฟิลิโทสกันข้อดีของโอมิอาร์มเนี่ยมันดีคืออะไรก็คือเมื่อเราใช้สกิลอะตีขั้นตรงนั้นจะตีแรงขึ้นนะครับมันเหมาะตัวนะคอที่ไวล้วงพวกแครี่อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยที่รู้ดีนะสำหรับคนที่แบบเล่นนาคอพิวเนี่ยล้วงได้ทุกตัวเลยนะครับอย่างพวกเอลซูเนี่ยก็ไม่รอดแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นป้อมกลางนะครับจังหวะนี้แวนมานะเลยเราถอยก่อนนะครับแวนถือว่าตีรัวๆแล้วก็แรงมากเลยนะครับเนื่องจากมันมีอาญาก็ถึกนะครับพิมล้วงไม่ได้พิมก็กลับมาหาเลือดก่อนนะครับการเล่นฟาร์มเนี่ยไม่ควรที่จะกลับบ้านบ่อยจังหวะนี้แล้วก็เข้าไปรับบัฟฟ้าเพื่อนเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าเพื่อนตีต่อไปอาจจะโดนแบบโดนลาดได้นะครับแล้วก็หวังดีก็เก็บไปให้เพื่อนได้เลยสถานการณ์ตอนนี้ฝั่งหนูตายไม่หนึ่งก็คืออ้อยครับคือป้าเขานะครับเดี๋ยวเราจะเรียกเอาดาร์คเซเยอร์กันครับฝั่งหนูอาจจะไม่กล้าเล่นนะครับเนื่องจากอ่ะ4คนนะครับ
เนี่ยเราก็เห็นในแมปนะคะว่าโอเมนดันคีบเป็นบนแล้วอยู่เนื่องจากเลือดพิมเหลือไม่ถึงครึ่งนะครับเยพิมก็จะเข้าไปช่วยเพื่อนตีด้วยถ้าฝืนตียังไงก็ยังอาจจะตายได้ก็มันต้องเก็บโอเมนก่อนนะครับในตอนที่พิมใช้สกิลสองเข้าไปใกล้ๆเยพิมไม่ทันได้ตีนะครับเนื่องจากพิมออกขวานไงอยู่ใกล้ๆมันก็โดนดาเมจเบิร์นไปนะครับเดี๋ยวเราก็มาเก็บบัฟฟ้ากันต่อนะครับหาเลือดไปก่อนที่จะมีไฟกันนะครับในตัวนาคอสเนี่ยจะต้องเป็นรวยมากๆนะถึงจะแบกเพื่อนได้นะครับถ้าเกมตามเนี่ยก็สามารถสปีดพุทได้เดี๋ยวถ้ามีเกมตามนะพิมพ์บันทึกไว้เดี๋ยวพิมพ์ก็จะเอามาให้ทุกคนดูนะครับว่าการสปีดพุทเนี่ยต้องทำยังไงนะครับมันมีอยู่เกมหนึ่งที่พิมพ์เล่นไว้แต่ว่าไม่ได้อัดนะครับตอนนี้พิมพ์ก็มากันนี้ก่อนนะครับในจังหวะนี้มิกิที่พิมพ์กล้าเล่นเพราะว่ามีแข่งแล้วก็มีเพื่อนมันเติมนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราก็มากลับมาหาเลือดกันต่อนะครับพยายามฟาร์มคิดตัวเล็กแล้วก็ไปดันเวฟตรงกลางนะครับพยายามดันเวฟให้สูงไว้นะครับยิ่งเราดันสูงอ่ะเราก็ขึ้นป้อมพันง่ายๆแล้วเขาก็ที่ขึ้นป้อมเรายากนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็เวฟบับแดงไปด้วยนะครับเนื่องจากฝั่งเขาตายเยอะนะครับพยายามดันให้3ทางนะครับเดี๋ยวเราดันเวฟให้สูง3ทางเลยเดี๋ยวพิมพ์ก็เลือกออกเป็นฟิลิโทนนะครับตอนนี้อ้อยมาพิมพ์ก็ถอยนะครับพยายามเวฟคีเขาเยอะเท่าไหร่ก็ดีนะครับมาท้ายปากของนวลจนนะครับก็จะเห็นในแมปนะว่าอาญาลงนะครับตอนอาญาไม่ขึ้นใครเนี่ยเป็นการที่ฆ่าง่ายที่สุดนะครับอาญามันจะมีจุดอ่อนตรงนี้ถ้ามันไม่ได้ขึ้นใครนะครับเมื่ออาญาลงจากใครเนี่ยเราก็ฆ่าได้เลยการที่ฆ่าแหวนเนี่ยก็จะต้องมาเยอะนิดหนึ่งครับถ้าเราเข้าไปฆ่าคนเยอะอาจจะโดนติตายได้นะครับถ้าเลือดไม่เต็มนะครับเดี๋ยวเราก็จะดันคีบไว้สูงไว้แล้วก็จะขึ้นป้อมกันนะครับการตีป้อมเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของนาคอสนะครับเพราะนาคอสเนี่ยมันสามารถแยกดันแล้วก็ตีป้อมได้ไวด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็รอป้อมกลางด้วยนะครับเราก็จะเห็นในแมปนะคะว่าคีฟเราเดินมาจะรอตีได้เลยเขาอะตายไป3ครับการที่กันบ้านมันก็ยากนิดนึงนะครับถ้าการขึ้นป้อมสันทางเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ดีนะคะว่ามันจะมีซูเปอร์คีฟออกมานะครับการที่เอาพลังแฝงแข่งมาก็ถือว่าดีนะครับมันสามารถผิดไฟได้นะครับเอาไว้ใช้ในยามคับขันครับมันทำให้สถานการณ์เนี่ยกลับมาดีขึ้นได้เลยในตอนนี้คีฟก็เข้าป้อมแล้วเราก็รีบตีได้เลยนะครับเราก็ได้ป้อมสันทางแล้วพอได้ป้อมสันทางเนี่ยมันจะมีซูเปอร์คีฟมานะครับเนี่ยเราก็จะไล่อ้อยไปนะครับตอนที่อาญาขึ้นอ้อยเนี่ยเราก็ควรจะถอยก่อนนะครับเพราะเนื่องจากเราเลือดเหลือครึ่งหนึ่งนะครับจังหวะนี้แวนเจ็บนะเดี๋ยวเราเข้าไปเก็บงานนะครับถ้ามีสกิลของอาญาเนี่ยการที่หนีกันยากนิดหนึ่งนะเนื่องจากเลือดเราน้อยนะครับเราก็กลับมาฟาร์มต่อนะครับในตัวอาญาก็ถือว่าเป็นตัวที่โกงครับส่วนมากก็อาจจะโดนแบนเยอะมากเลยครับอาญาเนี่ยมันจะเป็นคอมโบกับพวกทาร่าพวกที่ว่าทูดาเมจพวกไฟเตอร์เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่โหดมากนะครับเดี๋ยวเราก็ขึ้นไปช่วยเพื่อนกันนะครับพอป้อมแตกสามทางเนี่ยมันก็ทำให้เราเล่นง่ายขึ้นนะครับในตัวของนาคอสเนี่ยแค่สู้พวกโอเมนเนี่ยจะต้องเป็นต้องลุมนิดนึงนะครับถ้าหนึ่งหนึ่งเนี่ยก็ตายจะไม่แวนแหลมนะครับแล้วก็เก็บงานได้เลยในตัวแวนเนี่ยพยายามลุมนะครับแล้วก็เก็บงานเขาได้เลยนะครับการที่มีอาญาในทีมเนี่ยข้อเสียแวนมันก็จะเดินคนเดียวแล้วก็สามารถเก็บงานเขาได้นะครับเดี๋ยวเราก็ดันเวฟพีไปต้องสูงนะครับต้องยังฝั่งหนูตายไม่สามนะครับถ้าคีบเข้าพีก็ตีป้อมได้เลยนะครับการขึ้นป้อมที่ง่ายให้ขึ้นป้อมสามทางครับดันคีบมาสามทางเลยครับเขาก็จะการคีบยากนะครับพยายามจะหนึ่งหนึ่งกับอ้อยนะครับอ้อยมันเก่งนะครับดาเมจมันแรงในตัวโอเมนก็เหมือนกันนะครับถ้าเราหนึ่งหนึ่งเนี่ยยังไงเราก็ตายแน่นอนครับให้มันล็อกเรานะครับเจ้าวันนี้พิงก็บอกเพื่อนต้องทีนะว่าให้ไปเอาดาร์คเซียร์เลยนะครับเนื่องจาก15ทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ฟังคิดตัวนี้รอแล้วก็ไปเอาบัฟฟ้ารอด้วยนะครับรอให้เพื่อนทีมาด้วยเพื่อนต้องทีก็กลับไปดีเรื่อยกันครับเนื่องจากมีไฟกันเมื่อกี้นะครับในตัวดาร์คเซียร์นาที15เนี่ยให้ช่วยตีกันหลายคนนะว่าเนื่องจากดาร์คเซียร์เนี่ยดาเมจแรงแล้วก็ถึกมากเลือดมากมากเลยนะครับหน้าที่ปากเราเนี่ยก็พยายามเปิดพวกอ็อบเจกต์นะครับพวกมังกรพวกดาร์คไซเยอร์เนี่ยจะวันนี้ฟังเขาเห็นนะครับเดี๋ยวเราถอยก่อนนะครับถ้าเราฝืนตีเนี่ยอาจจะตายได้นะครับเดี๋ยวตัวพีมันจะรอดักเก็บงานพวกแครี่กับพวกเมฆเขานะครับพีก็เข้ามาเก็บงานตัวของอ้อยนะครับกับอาญานะครับอ้อยเนี่ยเมื่อมันโดนพีก็สามารถเก็บงานไปได้เลยนะครับและส่วนของตัวอาญาเมื่อลงจากเพื่อนเนี่ยเราก็ฆ่าได้สบายๆครับเนื่องจากดาเมจมันไม่แรงมากมายนะครับในตัวของอาญาจะเป็นต้องมีเพื่อนถึงจะโกงนะครับถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยเราก็สามารถฆ่าได้เลยในทีมเขาตอนนี้ก็จะมีแร็กกับโอเมนนะครับเดี๋ยวเราล็อกคีเข้านะครับ
ตอนนี้พิมมีก็อกเกิดก็อาจจะเล่นห้าวๆได้เลยนะครับล็อกคีเข้าพิมก็ใช้สกิล2ปาดได้เลยสกิล2กับสกิล1แล้วก็ปาดทีเดียวป้อมกระแตกนะครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อนใจด้วยนะครับลาก่อนทุกคนบ๊ายบาย